ที่เขาจะมาแข่งกันแล้วก็เก็บสะสมแต้มการศึกษาการจัดงานนะคะอะไรที่เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานนะคะขอขอบพระคุณท่านอาเนลกาน่านะครับท่านประธานสหพันธ์เทนนิสเอเชียนะครับแถลงข่าวกิจกรรมกีฬานะครับซึ่งมาเป็นดาวของโลกเนี่ยก็เติบโตจากการแข่งขันเทนนิสในระดับรากหญ้าในนักเทนนิสดาวรุ่งขึ้นมาได้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยโอเค we have got some VTR as well rightOkay, เพื่อให้ทุกท่าน Wonderful inauguration of the ITF Futures Challenge. The good thing which is happening from the events which have been done for many years and especially the last year, the Thailand. คุณพระดอนศรีชาวพันธ์ค่ะอดีตมือวางอันดับ9รีธนสุการอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของประเทศไทยทั้งหมด14รายการค่ะได้มาแข่งมาหลายสนามแล้วทั้งคุณเทมารีแล้วก็คุณพระดอนทุกคนที่ไปอยู่ในอันดับโลกเนี่ยต้องเคยผ่านมานะครับรวมถึงผมเองด้วยแล้วก็แน่นอนว่าพี่แทมมี่นะก็เคยผ่านโอกาสมีเวทีตรงนี้ให้น้องได้ก้าวไปสู่อาชีพแล้วก็เป็นเส้นทางถือว่าเป็นเส้นทางลัดเลยที่เมืองไทยนะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยโชคดีที่ทางสปอนเซอร์